การที่เราได้ศึกษาถึงการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้จากหลายสถาบันที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดจะมีความเปลี่ยนแปลงมีความแนวโน้มที่สำคัญอยู่5ประการที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวในปัจจุบันแนวโน้มประการแรกก็คือเรื่องของการเติบโตและการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในหลายสถาบันนะครับว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปคือปี2011เนี่ยการขยายตัวของการท่องเที่ยวก็จะเติบโตขึ้นทั่วโลกนะครับปัจจัยสำคัญก็คือเป็นเพราะว่ามีตลาดใหญ่ๆอย่างจีนก็ดีอินเดียก็ดีนะครับหรือแม้แต่ตลาดตะวันออกกลางที่เริ่มมีการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกๆประเทศในโลกนี้ก็จะได้ประโยชน์จากการขยายตัวของตลาดใหญ่ๆนี้ด้วยนะครับรวมประเทศไทยซึ่งในรวมประเทศไทยก็ยังมีของแถมด้วยนะเรายังมีตลาดรัสเซียนะครับเที่ยวการท่องเที่ยวในขณะนี้ก็มองไปที่ตลาดใหญ่ๆที่มีจำนวนประชากรมากๆนะฮะในกรณีของประเทศอินโดนีเซียเป็นต้นนะครับแนวโน้มประการที่สองที่เมื่อกี้นักศึกษาได้ตระหนักกล่าวนำไว้ก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของภูมิอากาศและการดำรงอยู่อย่างมีความยั่งยืนนั้นก็จะเป็นแนวโน้มที่เป็นที่เข้าใจและเป็นที่ยอมรับกันอยู่ในทั่วโลกขนาดนี้ส่วนนั้นโน้นอันดับที่3ก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ทางด้าน health กับเรื่องของ sustainability ที่ก็คือที่อัตราทางด้านนี้เรียกว่าโลฮัสนะฮะ OHAS นะฮะคือไลฟ์สไตล์ health and sustainable นะ sustainabilityซึ่งอันนี้ก็เป็นตลาดที่กำลังจะเติบโตมากแล้วก็กลุ่มลูกค้าของแนวโน้มอันดับที่3มันจะเป็นลูกค้าที่เราเรียกว่าเป็นพรีเมียมคัสเตอร์เนี่ยครับเป็นลูกค้าที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีมีการศึกษาสูงให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคุณภาพของสิ่งแวดล้อมคุณภาพของสังคมด้วยและในมุมประการที่4ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับมันจะเป็นโลกของการทำโซเชียลมีเดียครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของโมบายยูเซอร์สนะครับคนที่เดินทางกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับในแนวโน้มอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของไฮเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าความเติบโตทางด้านเทคโนโลยีนั้นทำให้เราต้องปรับกระบวนการทางด้านการตลาดของเราเพื่อเข้าสู่เรื่องของไฮเทคมากขึ้นซึ่งผมก็เคยเตือนอยู่เสมอกันนะครับว่าประเทศเราต้องมีวิจารณ์เรื่องของโลกของไฮเทคแต่สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้ก็คืออะไรที่เป็นความรุ่มหลวงฮะเป็นความอะไรที่มันจะเข้าถึงจิตใจได้ดีกว่านั่นก็คือเรื่องของ high touch นะนั่นก็คือหลายประเทศอาจจะทำเรื่องนี้ไม่ได้นะหลายประเทศอาจจะเก่งมากในเรื่อง high tech กับเรื่อง high touch เนี่ยประเทศไทยทำได้ดีมากเป็นที่เราถึงได้มีโอกาสอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการเราได้มีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นนะคือจริงเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่สำคัญในส่วนที่2ที่3อย่างที่ได้เรียนที่ซันสกูลนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับที่ว่าเราได้ทำเรื่องนี้กันมานานเอกสารที่อยู่ในแฟ้มของทุกท่านกันเห็นนะครับว่านับตั้งแต่ปี1992ที่มีการประชุมสมิธของโลกที่เราเรียกว่าสมิธที่ริโอเดจาเนโรที่บราซิลเนี่ยการพูดเรื่องนี้มากเลยนะครับจนกระทั่งสมาคมบริษัทนำเที่ยวอเมริกันเมื่อปี1996ถึงได้พยายามทำขยายคนนะฮะขยายชาติตั้ง4ปีนะครับ
ได้กำหนดให้มีบัญญัติที่เราเรียกว่าบัญญัติสิบประการนะการที่เราจะดูแลในเรื่องสิ่งที่ต้องดูแลเราจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราต้องอย่างไรอีกนะครับในระยะหลังๆก็มีหลายหน่วยงานที่ลุกขึ้นมาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากการท่องเที่ยวประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยก็ทำการท่องเที่ยวสีเขียวนะที่เรียกว่า Seven Green ฮะซึ่ง Green Heart คือคนเราเนี่ยก็ดองเดินทางท่องเที่ยวมันต้องมีหัวใจสีเขียวสักหน่อยนะก็ต้องรู้ว่าเราต้องไม่เป็นรายเหตุของการไปทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเหตุของการทำลายสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องคำนึงถึงการพัฒนาที่มีความยั่งยืนนะจะเกิด green activities ขึ้นนะเกิด green community ขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของสภาพต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นก่อนเพื่อมาทำความรู้ตัวเองนั้นเป็นอะไรที่เป็นเหมือนมอบข้าวสู่ตัวเองต้องเป็นปกปักรักษาอะไรที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองต้องรักษาอันนี้ green logistics ใช่ไหมครับที่เขาทำอยู่กันในเรื่องอะไรที่เราสามารถเดินทางเพื่อลดมลพิษมลภาวะได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลในสิ่งแวดล้อมด้วยเราไม่จำเป็นต้องใช้รถส่วนตัวไปแต่ละคนแต่ละคนเราใช้รถโดยสารเราไปรถไฟไปเรือนี่มันช่วยลดมลภาวะเป็นเยอะหรือถ้าเราจะเลือกขายสินค้าตัวไหนก็ตามเราก็เลือกสินค้าที่เป็นที่เราเรียกว่าเป็น green attraction นะครับแล้วตัวสุดท้ายก็เกิดเรื่องของ green plus นั่นก็คือเวลาเราได้กำไรจากการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วเราได้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะคืนกลับไปให้กับธรรมชาติคืนกลับไปให้กับสังคมก็จริงๆแล้วในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องเกี่ยวจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเรื่องของการท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียวหรอกนะครับผมว่ามันเกี่ยวข้องเข้าไปในทุกกิจกรรมนะครับแต่การท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดนะในส่วนของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวถือว่าเป็นกิจกรรมหลักที่นำเงินเข้าสู่ประเทศเรานะครับมันมีหลายกิจกรรมที่อยู่ภายในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโรงแรมการอาหารนะครับการบินการขนส่งนะครับทุกอย่างที่อยู่ในเชนของอินดัสทรีในเรื่องของทัวริสต์อินดัสทรีมันเยอะนะครับแล้วมันก็เป็นเฟืองหลักที่ทำเงินเข้าสู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตในลักษณะที่เกิดจากภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเกิดจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมันก็จะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับการบินเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีผลกระทบมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบุคคลไดเรกต์กับตัวบุคคลเรื่องของถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อันตรายไปถึงขนาดเรื่องของชีวิตในบางกรณีแต่มันก็เป็นอะไรที่อย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดกล่าวถึงตั้งแต่เริ่มแรกว่า เกิดกรณีอย่างภูเขาไฟระเบิดนะครับที่ลอนดอนที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งพวกเราก็คงได้ยินได้ฟังตามข่าวจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดที่อังกฤษมันเกิดที่ไอซ์แลนด์นะครับที่เกิดที่ไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่โอ้ไม่เคยเกิดขึ้นมาขนาดแบบบ้าแบบใหญ่โตโหฬารขนาดนี้มานานมากแล้วพอเกิดขึ้นในลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็กลายเป็นแบบว่ามีผลกระทบกับเรื่องของการบินซึ่งอาจจะเคยเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบ้างแต่ผลกระทบอาจจะน้อยกว่าในเทอมของอะไรครับผมว่ามันอาจจะน้อยกว่าอยู่2อย่างน้อยกว่าในเทอมในลักษณะของปริมาณของลักษณะของเท่าควันลาวาที่พ่นขึ้นไปหรือในลักษณะของปริมาณเที่ยวบินเพราะสมัยก่อนอาจจะมีเรื่องการขนส่งเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ผ่านมาในครั้งล่าสุดนี้จึงเกิดใหญ่หลวงมโหฬารใหญ่หลวงมากการบินไทยต้องเพิ่มเที่ยวบินเป็นสายการบินเดียวนะครับที่ใครๆก็หยุดเที่ยวก็หยุดบินแต่การบินไทยก็เพิ่มเที่ยวบินเข้าไปรับนะครับเพราะว่าเรามีคนไทยตกอยู่ที่นั่นแล้วเราก็ได้รับนโยบายจากทางด้านของกรรมการผู้ดูแลการใหญ่นะครับแล้วก็ทางด้านของฝ่ายรัฐบาลว่าเราจะต้องไปรับคนไทยกลับ
ทุกคนนะครับซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ทุกอย่างทุกครั้งที่เกิดลักษณะของภัยพิบัติเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการบินย่อมมีผลกระทบแน่นอนแล้วเราจัดการกันอย่างไรปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับพวกเราอาจจะมองไม่เห็นมองไม่อาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าในเรื่องของการบินเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขามองกันว่าเป็นตัวทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของการเผาน้ำมันเครื่องบินต้องใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นน้ำมันที่เราบินนะครับที่เราใช้บินไปประเทศต่างๆขณะนี้เนี่ยในประเทศยุโรปเนี่ยหรือในทุกใน EU เนี่ยได้รวมตัวกันแล้วก็มีกฎหมายออกมาใช้บังคับโดยเฉพาะในทวีปยุโรปประเทศใช้เป็นกฎหมายแล้วนะครับแต่กฎหมายนี้ยังไม่ได้รัฐบาลไทยโดยกรมการบินพลเรือนยังอาจจะยังมาใช้เพราะว่าอาจจะยังไม่รู้จะท้ายใช้ลักษณะประเภทแบบไหนเขาคิดอย่างนี้ครับเขาคิดว่าทุกสายการบินที่บินเข้าไปในประเทศในประเทศในทวีปยุโรปที่อยู่ใน EU จะต้องเสียเงินที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปสู่ประเทศเขาเขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนอิมิชชั่นเทรดดิ้งคาร์บอนอิมิชชั่นเทรดดิ้งนี้เนี่ยมันเป็นตัวจักสำคัญอย่างปีนี้เนี่ยการบินไทยจะต้องเสียเงินที่จะต้องคิดว่าที่จะต้องเสียคาร์บอนอิมิชชั่นเทรดดิ้งให้กับประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยให้กับ EU เนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า600 ล้านบาทนะครับนี่ขนาดเตรียมตัวอย่างดีนะเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 4-5 ปีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นกฎหมายไปแล้ววิธีการคิดข้อคิดอย่างนี้ครับก็คิดว่าเขาก็ให้เราเนี่ยจับตารางการบินของเราทั้งหมดที่บินเข้ามาในประเทศยุโรปเนี่ยไปให้กับที่ EU แล้วก็คิดว่าเราบินด้วยเครื่องบินแบบไหนกินน้ำมันเท่าไหร่ผู้โดยสารเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วคำนวณออกมาเป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปลดปล่อยหลังจากนั้นถ้าเราปลดปล่อยแล้วเราก็จะต้องไปซื้อเซอร์ติฟิเคตนะครับไปซื้อเซอร์ติฟิเคตจากเขาเซอร์ติฟิเคตอันนี้ก็คือหมายความว่าด้วยวิธีการจัดการของเขาในลักษณะที่ภายในของเขาอาจจะมีการปลูกป่าแล้วสามารถที่จะซึมซับคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้เท่าไหร่ให้มันมาออฟเซตกันนึกออกไหมครับเพราะนั้นยูปล่อยไปเท่าไหร่เขาไม่ว่าแต่ยูจะต้องซื้อเซอร์ติฟิเคตเทียบเท่ากับที่ยูปลดปล่อยและเงินตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไปตามค่าคำนวณของสูตรเขาเองนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่มากนะครับในส่วนของEU ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจการบิน Emission Trading การบินไทยเราก็ทำยังไงครับเราก็พยายามที่จะทำ Carbon Voluntary ด้วยการอะไรด้วยการที่เราทำโครงการอะไรต่างๆนานาที่เป็น CSR ของเราที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกรีนทั้งหลายแหล่แล้วที่จะแบบอะไรอ่ะที่จะแบบลดเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็นำเอารีพอร์ตพวกนี้เนี่ยนะครับไปบอกเขาว่านี่คือสิ่งที่เราได้ทำเพื่อที่จะได้ไปออฟเซตกับคาร์บอนที่เราได้ปลดปล่อยอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องน่ากลัวเพราะว่าเขาจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผลกระทบของโรงแรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมากนะครับมันก็เราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นเป็นบางส่วนนะแต่ว่าลางสังหรณ์เนี่ยนะครับมันมีมาแล้วนะอย่างที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เราเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวแล้วนะซึ่งการเตรียมตัวตรงนี้เนี่ยนะฮะมันต้องใช้การวางแผนระยะยาวนะครับเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยทุกคนจะไม่ค่อยพูดง่ายมันสวนทางกันในธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรมเนี่ยเราจะให้บริการในเรื่องของความสะดวกสบายนะฮะแต่ว่าความสะดวกสบายกับสิ่งแวดล้อมมันก็ขัดแย้งกันเองนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเราลึกถึงความสะดวกสบายเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะนึกถือว่ามันไปขัดแย้งนะกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้การเดินทางเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเดินทางด้วยจักรยาน
แต่ถามว่ามีใครอยากขี่จักรยานไหมไม่มีใครอยากขี่นะทุกคนเนี่ยไปนอนโรงแรมเนี่ยนะมีความคาดหวังเยอะมากว่าจะต้องหรูหราจะต้องสวยงามนะครับซึ่งแม้กระทั่งไฟเองเนี่ยก็ต้องเดคอเรทให้เกิดความสวยงามต้องเปิดให้เยอะมากนะโรงแรมมันถึงจะสวยงามแต่ถามว่าถ้าเปิดไฟเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยมันทำให้เราสิ้นเปลืองไหมแล้วมันขัดแย้งไหมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมันขัดแย้งนะแต่เราในฐานะโรงแรมเราก็มีความจำเป็นต้องทำพูดตรงๆนะแต่ก็ทำด้วยความระมัดระวังนะว่าทำแล้วเนี่ยจะไม่ไปกระทบกับท่านไม่ไปกระทบกับผู้มาพักนะครับโดยเราก็อาจจะคิดโปรแกรมขึ้นมานะว่าเราจะทำยังไงนะอย่างเรื่องของไฟเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้เขาให้ผู้เข้าพักมีส่วนร่วมนะโดยเราก็ประชาสัมพันธ์ว่าไฟเนี่ยเราใช้หลอดประหยัดนะนะแต่ว่าพอเริ่มจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีกระแสคัดค้านแล้วว่าเอ๊ะฉันก็เสียตังค์มาพักแล้วทำไมต้องมาบังคับอะไรอีกเป็นต้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นระยะหนึ่งนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมออกไปมากๆเนี่ยนะก็ทำให้คนยอมรับได้นะว่าโอเคไฟเนี่ยต่อไปไม่ต้องดีมแล้วนะในห้องนะเราใช้กระแสไฟใช้หลอดประหยัดซึ่งมันไม่สามารถที่จะดีมได้นะหรือแม้กระทั่งน้ำเองนะน้ำเองเนี่ยเราจะช่วยประหยัดน้ำยังไงนะครับลูกค้าบางคนไม่เข้าใจนะครับเขาถ้าเข้ามาเขาต้องใช้เต็มที่นะเขาก็เปิดน้ำเต็มที่อาบน้ำกันแบบชนิดนะหรือแม้กระทั่งผ้าเช็ดตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็พยายามคิดโปรแกรมขึ้นมาว่าเราจะทำไงให้เขามีส่วนร่วมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานอย่างเราคิดขึ้นมาว่าเช่นถ้าเรื่องของผ้าเช็ดตัวเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าใช้ครั้งเดียวแล้วเนี่ยเรายังอยากใช้ต่อเนี่ยก็ให้แขวนไว้นะเป็นโปรแกรมของเรานะลูกค้าบางคนก็ไม่สนใจแรกเขาก็ถือว่าหน้าที่ของอยู่ต้องซักฉันจ่ายเงินแล้วนะบางคนก็ทิ้งแต่ว่าพูดตรงๆว่าบางท่านก็ให้ความสนใจในโปรแกรมที่เราจัดขึ้นมานะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่านะครับวันหนึ่งเนี่ยนะเรื่องสิ่งแวดล้อมจะต้องเกิดผลกระทบกับโรงแรมแน่นะหรือไม่ใช่ธุรกิจโรงแรมอย่างเดียวผมว่าทั่วๆไปในชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเราต้องได้รับผลกระทบตรงนี้แน่นอนนะเพราะวันนี้เราจะเห็นแล้วว่านะครับบางจุดที่เราไม่เคยเดินไปดูเลยอย่างทางค่อนไปทางใต้ของเราเนี่ยนะครับเราไปดูเขามีการเข้าไปดูจุดที่เคยเป็นถนนเนี่ยนะปัจจุบันในน้ำมันท่วมไปถึงเสาไฟแล้วนะตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะแต่ว่าเขามีการพิจารณากันว่าโลกมันเนี่ยมันร้อนขึ้นทุกวันนะครับคือภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะมันพร้อมที่จะเกิดกับพวกเราแน่นะไม่ช้าก็เร็วนะและเมื่อมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะผลกระทบกับธุรกิจไม่ว่าธุรกิจอะไรนะครับนะไม่ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมอะไรพวกนี้มันจะได้รับผลกระทบแม้กระทั่งในชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราก็ตามถ้าทุกวันนี้พวกเรายังอยู่กันแบบสุขสบายนะครับมันก็แน่นอนนะนับวันสิ่งเหล่านี้มันก็จะเร่งให้ภัยพิบัติเข้ามาหาเราเร็วขึ้นแต่ถ้าเรามีการอยู่กันแบบพอเพียงนะตามพระราชดำรัสหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยนะโดยพยายามที่ให้ลดความสุขสบายให้น้อยลงนะท่านก็จะยืดอายุนะยืดอายุของโลกเราที่จะอยู่ในนี้ให้ยาวนานขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้อย่างต่างประเทศเขารณรงค์เรื่อง350 ppm นะครับเขาบอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่เรามนุษย์เราอยู่ได้นะแต่ต่อไปนี้ตอนนี้เราเกินแล้ว
ราอยู่ที่360 370ได้ซ้ำไปแต่ทำไงเราจะลดลงมานะให้มันอยู่ในบรรยากาศขนาดนี้ได้นะครับก็เรียนทุกท่านนะครับว่าผลกระทบมันจะเกิดช้าหรือเร็วนะครับมันจะกระทบกับธุรกิจอะไรบ้างนะมันขึ้นอยู่กับพวกเรานะหรือว่าอุตสาหกรรมโรงแรมเองที่จะช่วยกันดูว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะฮะในธุรกิจของผมซึ่งไม่ค่อยใหญ่หรอกครับคนไม่มากแต่เอาในครอบครัวผมก่อนกรณีครัวเรือนเนี่ยฮะเราจะนำสิ่งปฏิกูลออกจากห้องครัวของเราควรจะทำได้คือแยกให้ดีนะอย่าปล่อยลงน้ำสาธารณะครับท่านภูมิในการครัวการบินไทยคงจะต้องสนับสนุนผมบ้างถ้าสมมติท่านกรุณานิดโรงแรมก็ต้องช่วยกันคิดผมว่าโรงแรมในฐานะผมเป็นกรรมการตรวจมาตรฐานโรงแรมไทยร่วมกับมูลนิธิโรงแรมไทยนี่นะครับเรามองตรงกันสิ่งซึ่งทุกคนจะต้องระมัดระวังในการจะปล่อยสิ่งที่มันต้องไปลงสู่น้ำสาธารณะนั่นแหละนะครับถ้าเป็นไปได้นักศึกษาทุกคนต้องช่วยกันนะฮะห้องครัวที่นี่ก็เหมือนกันทานของเหลือเอาส่วนที่มันเป็นเศษเนี่ยจะต้องแยกไว้ต่างหากส่วนที่เป็นน้ำก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งถ้าทำได้อย่างนั้นเนี่ยพวกเราจะเป็นผู้ซึ่งสร้างความเขียวขจีเล็กขึ้นมาในพฤติกรรมของเราเองดังนั้นพฤติกรรมมนุษย์เท่านั้นที่สร้างปัญหาต่างๆผมอาจจะโชคดีครับเพราะว่าที่บ้านเป็นราชการอยู่หลายส่วนผมมีหนังสือฉบับนี้มาค่อนข้างจะยาวนานอ่านผ่านมาแล้ว2ทีแต่ว่าจำไม่ได้พอได้รับการประสานงานไปจากท่านอาจารย์ดร.นพดลว่าวันนี้ขอให้แวะมานิดหนึ่งก็เลยต้องไปเปิดดูหนังสือเก่าๆซึ่งผลิตโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ5รอบครบ6รอบครับเมื่อปี42เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่เป็นมันสมองมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดก่อนที่ผมจะไปไกลท่านอาจารย์อาจครับผมยังไม่ได้อยู่นอกวงการนะผมอยู่ในวงการอยู่ฮะในกรอบของท่านอยู่ในฐานะโทสต์มาสเตอร์นะฮะนักศึกษาครับโลกของเรานี่นะครับมันมีอยู่อันหนึ่งเขาว่าโลกนี่ห่อหุ้มด้วยบรรยากาศสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยบรรยากาศตรงนี้เนี่ยก่อนที่มนุษย์จะล้นโลกเนี่ยนะฮะบรรยากาศของโลกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติส่วนที่ห่อหุ้มในการจะสื่อลงมาสู่พื้นโลกตรงนี้เนี่ยมันเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วมันก็จะทำการสมดุลของตัวเองเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยบรรยากาศของโลกเนี่ยห่อหุ้มด้วยสี่ชั้นถ้าจะมองดูมนุษย์ของเราก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันมีคณาจารย์บางท่านหรือนักศึกษาบางคนคิดไหมว่าพวกเราเนี่ยนอนอยู่ในท้องแม่ของเราเนี่ย9เดือนได้อย่างไรตัวนั้นนะครับถ้าจะมองดูโลกจริงๆมองต้องมองอย่างนั้นครับเอกสารฉบับนี้ขยายความต่อไปนะครับว่าทำไมครับบรรยากาศตรงนี้เนี่ยมันร้อนขึ้นก่อนที่มนุษย์จะใช้สิ่งซึ่งมันเกิดโดยธรรมชาตินี่นะฮะ50ปี60ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านคณบดีคงเห็นบรรยากาศของประเทศไทยเราโดยเฉพาะยิ่งกทม.สิ่งซึ่งรถขนาดใหญ่ปล่อยออกไปนี่นะครับควันดำค่อนข้างจะเยอะส่งออกไปทีละเล็กทีละน้อยวันละเล็กวันละน้อยพวกเราไม่ทราบหรอกครับสิ่งเหล่านี้ก็ลอยตัวขึ้นไปอยู่ชั้นบนบรรยากาศเอกสารให้คำแนะนำว่าปกติเนี่ยนะครับบริเวณจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนี่18กิโลเมตรเนี่ยฮะบรรยากาศตรงนี้คนอยู่ได้สบายเลยขึ้นไปถึง85กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรเนี่ยเราอยู่ไม่ได้
ดังนั้นอากาศยานจึงจำเป็นเวลาเขาสร้างเนี่ยฮะเขาจึงมีการปรับสิ่งกดดันภายในอากาศยานอย่างดีนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่อากาศยานไม่ได้ขึ้นถึงขนาดนั้นนะฮะอย่างนี้ก็13กิโลเมตรบินขึ้นไปนะฮะแค่นั้นเองครับไม่ถึง85กิโลเมตรหรอกครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาครับที่เรากล่าวกันว่าบรรยากาศของโลกเนี่ยมีเรือนกระจกจริงๆอากาศก็คือใกล้เคียงกับกระจกครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งซึ่งมนุษย์ปล่อยขึ้นไปเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณ85ถึง100กิโลเมตรจากที่เรานั่งกันอยู่เดี๋ยวนี้นะฮะนานวันเข้าบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยสิ่งซึ่งจะต้องถ่ายเทโดยธรรมชาติเนี่ยนะก็ไม่สะดวกดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ปรากฏการเรือนกระจกปัจจุบันหน่วยงานของรัฐในแต่ละประเทศรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแน่ๆ นักศึกษาในฐานะผู้ได้รับเกียรติให้มาให้ข้อคิดเห็นตรงนี้เนี่ยตอนที่นักศึกษาเรียนอยู่ชั้นประถมเนี่ยหนังสือฉบับหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าสปทหรือสปชนะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมในขณะเดียวกันก็จะมีในมัธยมก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่นักศึกษาพอจำได้ไหมครับว่าหนูได้เรียนความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาพอสมควรหรือจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ก็ไม่ว่าหรอกเพราะส่วนมากพวกเราก็จะเป็นถ้าอย่างนี้นะเวลาเราจะสอบเนี่ยโหอ่านตำราจริงจริงจังหมายหน้าครับท่านอาจารย์นพดลครับมันยังมีเพลงว่าดูตำราตั้งที่ห้าที่หกมันก็ยังสอบตกเป็นเพราะเหตุอันใดผมตามครูผมนะครับครูอ่านครับท่านเป็นนักร้องที่ร้องเก่งท่านจำชื่อคนเก่งด้วยครับผมปลุกประดมร่างกายตรงนี้ประกายตรงนี้ให้ทราบว่าบรรยากาศที่นะฮะกับหัวข้อที่ทางภาควิชาได้ทำวันนี้นี่นะครับผมขอแสดงความยินดีและขอฝากทุกคนกรุณาอย่าปล่อยเรื่องนี้นะครับเอาสิ่งที่เราทำกับตัวเราก่อนอย่าไปมองภายนอกครับตำราฉบับนี้ยังสาขยายความไปนะฮะย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยกำเนิดแต่พระองค์ท่านจากการศึกษาถ้าศึกษาให้ดีนะครับท่านไม่ได้มาสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นมาเป็นปัญหาของโลกเลยครับพระพุทธองค์ไปอยู่ที่ใดท่านก็อยู่กับธรรมชาติตัวตรงนี้ครับถ้าพวกเราอยู่โดยธรรมชาติบริเวณมหาวิทยาลัยที่นี่นะมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตแต่ถ้ามนุษย์เรามาอยู่กันจำนวนมากสิ่งที่เราปล่อยออกจากตัวของเราเนี่ยเอาง่ายอุณหภูมิภายในร่างกายของเราเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ได้อยู่ในห้องซึ่งปรับบรรยากาศอุณหภูมิอย่างนี้ป่านนี้ทุกคนนี่เหนื่อยหลายแล้วครับเพราะสิ่งซึ่งเรารับประทานเข้าไปสร้างพลังงานแล้วก็กระจายออกมานั่นแหละครับคือคำตอบว่าทำไมเรือนกระจกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าทุกคนเริ่มรู้จักว่าเราจะทำอย่างไรให้สุขภาพของเราเนี่ยนะฮะเป็นสุขลักษณะที่ดีนี่นะคำว่าปอดตรงนั้นเนี่ยบริเวณสวนลุมพินีมีต้นไม้เขียวขจีจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยควรจะมีต้นไม้เขียวขจีทุกถนนทั่วพระราชอาณาจักรของเราแต่ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมเราไปแสดงความยินดีกับประเทศอื่นๆเช่นสิงคโปร์ทำไมเขามีต้นไม้สีเขียวกันเยอะแยะคำตอบและก็เป็นหัวข้อวันนี้เนี่ยนะครับสีเขียวเนี่ยนะฮะนั่นคือคำตอบเป็นคำตอบเบื้องต้นว่าตราบใดที่สีเขียวยังทรงพลังอยู่เนี่ยนะฮะเขาจะไปลดเขาจะไปทำสิ่งซึ่งมันออกมาจากมนุษย์ต่างๆเนี่ยนะฮะให้เกิดการสมดุลกันได้ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะอยู่ไม่ได้ถ้าตราบใดที่มันมีสีเขียวผมทำธุรกิจในการพาคนไปเที่ยวการบริหารจัดการของเราเนี่ยบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง
ของผู้บริหารจัดการตรงนั้นภายในสำนักงานพวกเราทำกันได้เครื่องใช้ไม้สอยเราทำกันได้เราสามารถที่จะควบคุมไม่ให้ขยะเหล่านั้นเนี่ยล้นไปยังสังคมภายนอกได้